ไปกันที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างนะคะซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำในจังหวัดสุพรรณบุรีจะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าบ่อกุ้งบ่อปลากว่า 2,000 ไร่ค่ะก็ยังจมน้ำแล้วก็ทำให้เกษตรกรต้องเป็นหนี้ต่อไปอีกหลายปีค่ะติดตามจากรายงานของคุณสุบงกตสุขแก้วค่ะเชิญค่ะคุณสุบงกตค่ะค่ะวันนี้ทีมข่าว Voice TV นะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำรวมถึงน้ำท่วมค่ะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเราอยู่ที่อำเภอ2พี่น้องนะคะอำเภอแห่งนี้ค่ะเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันปัจจุบันนี้นะคะชาวบ้านบางคนหรือบางหมู่บ้านค่ะยังไม่สามารถเข้าบ้านเรือนของตัวเองได้ขณะที่การประกอบอาชีพของพวกเขาก็ต้องหยุดชะงักลงนะคะอย่างที่เราอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นบ่อกุ้งขนาด3ไร่ค่ะซึ่งก็ได้รับผลกระทบและก็ความเสียหายทั้งหมดและจากที่เราได้พูดคุยนะคะกับเจ้าของบ่อกุ้งแห่งนี้ค่ะเขาก็ยอมรับว่าเขาอาจจะต้องเป็นหนี้ต่อไปอีก 1-2 ปีนะคะเพราะว่าครั้งนี้มีความเสียหายมากถึง 300,000 บาทขณะที่ปีนี้นะคะไม่ใช่ปีแรกที่พวกเขาต้องประสบปัญหาก่อนหน้านี้ค่ะในปี2549ก็เคยประสบปัญหาเช่นนี้แล้วแต่ในครั้งนั้นนะคะมีความเสียหายแค่ประมาณ 200,000 บาทเท่านั้นบางปีมันก็มันท่วมน้อยก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ปีนี้ท่วมเยอะบอกว่าเงินที่เอามาลงทุนก็ต้องกู้มาด้วยบางส่วนก็ต้องกู้มาเป็นบางส่วนหลังจากนี้จะทำไงต่อไปคะก็ไม่รู้จะทำไงท่วมไปแล้วก็ต้องกู้ต่ออีกหัวน้ำรถก็ต้องกู้ก็ต่อก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงมันรอดราคาดีมันก็เลี้ยงไม่เป็นโรคไม่เป็นไรก็ปีเดียวก็น่าจะปี2ปีก็น่าจะคืนทุนแต่ถ้ามันนั่นลงเราก็แย่ลงไปอีกและปริมาณน้ำที่เข้าท่วมในบ่อกุ้งหลายๆแห่งโดยเฉพาะในอำเภอ2พี่น้องนะคะอย่างจุดที่เรายืนรายงานสดอยู่ในขณะนี้ค่ะระดับน้ำนั้นอยู่ในระดับที่เอวของดิฉันนี่คือข้างนอกบ่อกุ้งนะคะถ้าเข้าไปลึกกว่านี้คือเข้าไปในตัวบ่อกุ้งด้านในนะคะซึ่งก็อีก2ไร่ด้วยกันนะคะระดับน้ำนั้นสูงโดยเฉลี่ยก็กว่า2เมตรด้วยกันผลกระทบในครั้งนี้ค่ะโดยเฉพาะบ่อกุ้งบ่อปลาและก็บ่อตะภาพนะคะได้รับความเสียหายกว่า 2,000 ไร่ด้วยกันซึ่งก็ส่งผลกระทบให้ในช่วงนี้นะคะพวกเขาไม่มีกุ้งที่จะไปจำหน่ายไม่มีปลาที่จะไปจำหน่ายผลกระทบในระยะยาวค่ะพวกเขาจะต้องเป็นหนี้ต่อไปบางคนนะคะคุณลุงก็พูดกับเราว่าในฐานะที่เป็นชาวเกษตรกรชาวประมงนะคะก็พูดกับเราว่าบางคนนะคะจะต้องเป็นหนี้ต่อไปอีก10ปีด้วยกันเพราะว่าการกู้หนี้ยืมสินก็สะสมไว้อยู่แล้วค่ะ